สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่7มิถุนายน2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะก็วันพฤหัสแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยแหมก็อย่างที่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะว่ามันมีข่าวดีเข้ามานะว่าเราจะเห็นการเลือกตั้งเนี่ยกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะมันก็เลยหนุนทำให้ดัชนีเนี่ยบวกขึ้นมาต่อนะคะ 1,738.70 จุดนะคะก็เป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาได้นี่ประมาณเกือบ6จุดอะ 5.99 จุดนะคะแล้วก็นอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะที่ของบ้านเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนะมันมีอีกหนึ่งเรื่องคือทางด้านของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมวันที่14มิถุนายนนี้นะก็มีกระแสว่าเขาจะลดเงินลดวงเงิน QE นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้อยู่ประมาณ 30,000 ล้านบาทไอ้ 30,000 ล้านยูโรต่อเดือนนะคะก็จะลดวงเงินตรงนี้ลงนะคะในการประชุมครั้งหน้าวันที่14มิถุนายนนะคะก็เลยเป็นปัจจัยเข้ามาหนุนทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวยืนอยู่ในแดนบวกได้นะคะแต่วันนี้ต้องมาดูกันต่อมันก็ยังมีข่าวดีเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เสียงอาจจะแย่ๆหน่อยนะ รู้สึกเป็นหวัดละ ย้ำช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมชมอยู่ตอนนี้นะทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็พิมพ์ Channel แล้วก็เลข8ก็จะเห็นสัญลักษณ์เลข8อย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยทางนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมาเป็นเลข8 1ตัวนะคะมีทางด้านของ YouTube ค่ะก็ Channel 8 Thailand นะคะไปดูได้เลยเนาะมี Twitter วันนี้ Twitter มาแล้วนะคะ CH8 Thailand นะคะ @CH8 Thailand นะคะคุณผู้ชมรับชมได้เนาะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเป็น USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอทีวีของคุณผู้ชมที่เป็นช่อง HDMI นะคะพอเสียบปั๊บต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะตัวนี้สามารถที่จะพกพาไปไหนต่อไหนก็ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นในแบ็คกราวด์สีดำขึ้นมาพกพาไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานตอนนี้แค่มีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะเราก็สามารถรับชมความบันเทิงได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแม้กระทั่งแบบไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปพักที่ไหนที่มีเน็ตเนี่ยได้หมดนะคะมาทีนี้มาติดตามกันต่อเรื่องของการลงทุนนะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะประเด็นหลักๆเนี่ยคือจริงๆไอ้เรื่องสงครามการค้าเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะตอนนี้ปรากฏว่าทางด้านนักลงทุนเมื่อคืนนี้เบื่อละเมินก่อนนะเรื่องที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้านะคะก็คาดการณ์กันนะคะว่าเฟดน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเฟดคือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยค่ะจะประชุมกันสัปดาห์หน้าประมาณกลางสัปดาห์นะก็เลยหนุนทำให้ทางด้านของกลุ่มธนาคารเนี่ยมาดันตลาดนะคะแล้วก็ทำให้ทั้งดาวโจนส์
แล้วก็ Nasdaq เนี่ยทุบสถิติสูงสุดตลอดการ3วันติดเลยนะคะทีนี้มาดูกันทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอีญี่ปุ่นค่ะโอ้โหวันนี้นี่เห็นแต่สีเขียวไม่มีแต่ความสามัคคีเลยนะคุณผู้ชมดัชนีตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียวันนี้เนี่ยเขียวกันหมดเลยนิเคอีญี่ปุ่นนะคะบวกไป 0.88% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกไป 0.39% หั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.77% เวสเทิร์นไต้หวันบวกไป 0.15% คอสปี้เกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.78% นะคะแล้วก็อินโดนีเซียยังไม่เปิดฟิลิปปินส์บวกไป 0.32% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.45% เขียวยกแผงจ้าวันนี้นะตลาดหุ้นไทยน่าจะไปได้นะนะอ่ะทีนี้มาดูใน MEX กันบ้างเมื่อคืนนี้น้ำมันไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะก็มันมีการประกาศคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐนะคะปรากฏว่าเพิ่มขึ้นผิดคาดนะคะ 2.1 ล้านบาท